นี่เอ็นดูลักษณะของนี่อันนี้คืออะไรอันนี้คือน้ำแป้งสุกนะคะน้ำแป้งสุกนักเรียนดูเห็นลำแสงชัดไหมชัดนะคะนักเรียนอันนี้เป็นน้ำแป้งสุกนะคะเอาตัวถัดไปเอาอะไรดีน้ำเอาเปลี่ยนเป็นอะไรดีน้ำเชื่อมนักเรียนดูอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะนักเรียนดูน้ำเชื่อมเป็นไงแสงมันทะลุไปนะคะทะลุออกไปถึงข้างนอกต่างกับนักเรียนเห็นลำแสงที่กระทบไหมนะคะจะเห็นลักษณะทะลุผ่านไปนะคะทีนี้น้ำแป้งสุกนักเรียนดูเป็นลำแสงชัดเจนนะคะนักเรียนน้ำแป้งสุกเป็นไงฮะอันนี้คือน้ำแป้งสุกเห็นลำแสงชัดนะคะเอาต่อไปน้ำอะไรดีน้ำสบู่นะคะนักเรียนดูน้ำสบู่น้ำสบู่เห็นลำแสงไหมเห็นเห็นชัดเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็เป็นลักษณะของน้ำสบู่นะคะเห็นลักษณะลำแสงนะคะนะคะลักษณะลำแสงเอาดองเปลี่ยนดูนะคะดูน้ำโคลนเปลี่ยนเป็นน้ำโคลนดูนะคะนักเรียนว่าน้ำโคลนจะเห็นไหมไม่ทะลุนะคะนักเรียนดูไม่ทะลุมองไม่เห็นเป็นลักษณะลำแสงนะคะเอามีอะไรอีกน้ำมันพืชเอาอยากดูน้ำมันพืชนะคะนักเรียนดูน้ำมันพืชนะคะเป็นไงทะลุไปเลยนะคะนักเรียนจะเห็นลักษณะแสงจะเป็นไงจะทะลุไปเลยนะคะนักเรียนดูลักษณะแสงนะคะจะเห็นแสงเนื่องจากอะไรเป็นโมเลกุลอนุภาคเขาเล็กนะคะนักเรียนสามารถที่จะทะลุไปเลยนะคะเอาต่อไปดูอันไหนอีกน้ำมันน้ำนมสดนักเรียนดูนมสดเห็นลำแสงไหมเป็นลำแสงกระเจิงอยู่เนื่องจากอันนี้เป็นคอลลอยนะคะนักเรียนอนุภาคของเขาเข้าไปแล้วก็เกิดการตกกระทบกระเจิงกันเกิดขึ้นอันนี้คือคอลลอยนะคะนักเรียนเห็นพอแยกออกหรือยังนะคะอันนี้เป็นคอลลอยนะคะถัดไปมีอันไหนอีกน้ำน้ำนมสดอันนี้น้ำอะไรน้ำแป้งสุกนะคะนักเรียนน้ำแป้งสุกก็เป็นคอลลอยนะคะนี่ดูลำแสงน้ำแป้งสุกแป้งสุกนี่เป็นคอลลอยนักเรียนลำแสงเห็นชัดเจนสวยนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำแป้งสุกนะคะเป็นคอลลอยนะคะถัดไปอะไรอีกน้ำกะทินะคะนักเรียนดูถัดไปนะคะน้ำกะทิก็เป็นแสงเป็นไงฮะแสงกระเจิงนะคะนักเรียนดูลักษณะแสงกระเจิงมองเห็นลำแสงไหมเห็นนะเห็นลำแสงลักษณะกระเจิงอยู่นะคะต่อไปน้ำหวานนะคะนี่เห็นดูน้ำหวานเป็นไงเห็นลำแสงไหมไม่เห็นอันนี้เป็นสารละลายนะคะนักเรียนนักเรียนดูลำแสงเป็นไงทะลุไปนะคะทะลุไปเป็นอย่างนี้นะคะเนื่องจากอะไรอนุภาคเขาเล็กนะคะเล็กลักษณะทะลุไปเลยนะคะลำแสงไม่เป็นลักษณะลำแสงจะไม่ชัดเหมือนกับพวกคอลลอยนะคะอันนี้เป็นสารละลายนะคะน้ำอะไรอีกน้ำด่างทับทิมนะคะนักเรียนดูเป็นไงฮะมองเห็นไหมมองไม่เห็นนะคะมองไม่เห็นมีอะไรอีกน้ำเกลือนะคะนักเรียนดูน้ำเกลือเป็นอะไร
สารละลายนะคะนักเรียนสารละลายก็จะทะลุมาถึงนี่นะคะแต่ถ้าเป็นคลอไรด์ทะลุไหมไม่ทะลุไม่ทะลุนะคะเนื่องจากอนุภาคเขาใหญ่กว่าสารละลายนะคะนักเรียนถ้าทะลุไปอย่างนี้เป็นสารละลายใช่ไหมนะคะน้ำเกลือนะคะเอาเดี๋ยวดูคลอไรด์อีกครั้งหนึ่งมีอะไรบ้างน้ำแป้งสุกนักเรียนดูลำแสงสวยนะคะนักเรียนดูลักษณะน้ำแป้งสุกจะเห็นลำแสงเกิดการตกกระทบแล้วก็เกิดการกระเจิงกระจายขึ้นนะคะจะเห็นลำแสงกระจายออกไปนะคะอันนี้เป็นน้ำแป้งสุกนะคะน้ำแป้งสุกน้ำกะทินะคะนักเรียนดูอันนี้เป็นน้ำกะทิลำแสงเป็นไงกระเจิงกระเจิงออกนะคะมีน้ำอะไรอีกน้ำสบู่นะคะนักเรียนดูน้ำสบู่ลำแสงก็จะชัดนะคะนักเรียนดูอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำสบู่นะคะเป็นลำแสงเป็นไงเกิดการเขาเรียกว่าเกิดการกระเจิงนะคะอันนี้เป็นน้ำสบู่แล้วก็น้ำนมสดพวกนี้เป็นคลอไรด์นะคะนี่ดูอันนี้ก็เป็นนมสดนะคะเกิดการอักกระเจิงของแสงนั่นเองนะคะแต่แสงจะไม่ทะลุนักเรียนลองเอากระดาษรับดูเห็นไหมไม่มีลำแสงใช่ไหมนะคะนักเรียนถ้าเป็นสารละลายลำแสงมันจะทะลุผ่านไปนะคะแสงไม่เกิดการกระเจิงนักเรียนดูลักษณะนะคะจะกระเจิงออกไปนะคะเป็นไงเหมาะครบหรือยังน้ำเชื่อมนักเรียนดูน้ำเชื่อมเป็นไงฮะทะลุผ่านไปเลยนะคะแสงไม่เกิดการกระเจิงนะคะเป็นลำแสงที่ทะลุไปเลยนะคะเอานักเรียนมีกลุ่มไหนดูตัวไหนอีกน้ำมันพืชที่เราทำกับข้าวนักเรียนดูเป็นไงคะมองไม่เห็นลำแสงนะคะทะลุไปนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นพวกสารละลายนะคะสารละลายนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำโคลนน้ำโคลนเป็นไรเป็นสารแขวนลอยใช่ไหมลำแสงไม่ผ่านเลยนะคะเนื่องจากอนุภาคนั้นมีขนาดใหญ่นักเรียนดูไม่ผ่านนะคะไม่ผ่านนะคะอนุภาคนั้นมีขนาดใหญ่มองไม่ผ่านนะคะทีนี้ถ้าครูเอาพวกกลุ่มที่เป็นสารละลายนักเรียนดูนะคะกลุ่มที่เป็นสารละลายนักเรียนดูสามารถที่จะทะลุไปถึงเท่าไหร่นักเรียนดูผ่านไปถึง3บิ๊กเกอร์ด้วยกันนะคะ3บิ๊กเกอร์นะคะเห็นทะลุผ่านไปเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคลอไรด์ผ่านไหมไม่ผ่านนะคะเอาทีนี้ถ้าเป็นคลอไรด์นะคะคลอไรด์มีอะไรบ้างน้ำแป้งสุกนี่เอ็นโดผ่านไหมยังผ่านได้อยู่นะคะนักเรียนโดอันนี้ก็เป็นพวกอะไรคลอไรด์นะคะคลอไรด์เห็นลักษณะลำแสงกระเจิงนะคะเกิดการกระเจิงของลำแสงนะคะนี่เห็นดูลำแสงเกิดการกระเจิงเกิดขึ้นนั่นเองนะคะอย่างน้ำหวานนักเรียนดูสามารถที่จะเป็นไงทะลุไปถึงอีกบิ๊กเกอร์หนึ่งนะคะแดงไปเลยนะคะลำแสงอันนี้หมายความว่าทะลุผ่านไปนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำหวานนะคะน้ำหวานมีสีไหมนะคะเกิดการทะลุผ่านเข้าไปนั่นเองนะคะทีนี้นักเรียนเสร็จหมดแล้วนักเรียนก็อย่าลืมบันทึกผลด้วยนะคะบันทึกผลการทดลองด้วยนะคะ
ันนี้อะไรน้ำสบู่นะคะน้ำสบู่อันนี้ก็เป็นน้ำกะทินะคะกะทิอันนี้ก็เป็นน้ำหวานมองไม่เห็นลำแสงนะคะแต่ถ้าเป็นอันนี้นักเรียนดูอันนี้เป็นน้ำน้ำแป้งสุกนะคะจะเห็นลำแสงชัดเจนนะคะแม่นักเรียนเราใช้ลำแสงนี้ก็สามารถที่จะบอกได้ว่าอันไหนเป็นคอลลอยด์อันไหนเป็นสารละลายนะคะเพราะฉะนั้นอันไหนทะลุผ่านไปเลยอันนี้ก็คือเป็นให้นักเรียนอย่างน้ำอันนี้นี่นะคะนักเรียนดูน้ำแดงนะคะเราสามารถที่จะทะลุผ่านได้อันนี้เป็นสารละลายนะคะสารละลายนะคะแต่ถ้าเห็นลำแสงอย่างนี้ก็คือเป็นพวกคอลลอยด์นะคะเป็นพวกคอลลอยด์นะคะเป็นไงเสร็จหมดทุกกลุ่มเดี๋ยวเราไปดูผลการทดลองนะคะผลการทดลองนักเรียนอย่าลืมรายงานผลด้วยนะคะรายงานผลการทดลองด้วยนะคะนักเรียนนอกจากการที่เราผลจากการสังเกตนะคะผลจากการสังเกตใช้ได้เมื่อฉายแสงผ่านนักเรียนอันไหนบ้างที่มองเห็นลำแสงอันไหนบ้างมองไม่เห็นลำแสงบอกได้หรือไม่